T and ing at the ends of the adjective เข้าใจไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับ adjective ที่อธิบายคำนามในสัปดาห์นี้โปรจะสอนเกี่ยวกับ adjective ที่มาจากคำกริยาที่มาจากคำกริยานะเดี๋ยวเรียนปิดไมค์ด้วยลูกปิดไมค์แต่เปิดวิดีโอนะเปิดวิดีโอแต่ปิดไมค์คำ adjective ที่มาจากคำกริยาเพราะฉะนั้นคำกริยาบางคำเมื่อเราเติม ed หรือเติม ing มันจะทำหน้าที่เป็นคำ adjective โอเคไหมครับนะมันจะงงนิดหน่อยนะมันจะงงนิดหน่อยแต่ถ้านักเรียนตั้งใจเดี๋ยวเข้าใจง่ายนะครับคำ adjective ที่เติม ed หรือเติม ing at the end of the verb it means adjective มันจะเป็นตัวอธิบายคำนามนะครับอธิบายคำนามซึ่งความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะมีคำว่าหน้าหรือมีคำว่ารู้สึกเข้ามาอยู่ด้วยนะครับดูนักเรียนดูคำอธิบายนะครับเขาบอกว่าวิธีสังเกตนะหลักการใช้เมื่อคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ing ก็คือ verb นั่นแหละหมายถึงบุคคลหรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งก่อให้เกิดความรู้สึกนั้นเวลาแปลคำศัพท์นี้จะแปลหมายความว่าหน้าและตามด้วยคำกริยานั้นนะเมื่อคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย ed บุคคลนั้นสิ่งนั้นบุคคลนั้นหรือสิ่งนั้นประสบกับความรู้สึกนั้นโดยตรงนะมันจะมีความหมายว่ารู้สึกนะเช่นนักเรียนดูนะคำนามที่เติม ing มันจะมีความหมายว่าหน้าเข้ามาอย่างเช่นคำว่า interest แปลว่าสนใจจริงไหมครับจริงไหมมันเป็นคำกริยา interest เป็นคำกริยาแปลว่าสนใจเมื่อเติมคำว่า interesting เติม ing เข้าไปเป็น interesting แปลว่าน่าสนใจนะ bore แปลว่าเบื่อเติม ing ก็เป็น boring is น่าเบื่อโอเคไหมครับ boring is น่าเบื่อ excite ตื่นเต้น exciting น่าตื่นเต้น discussing okay discussing amusing shocking confusing เรียนดูนะนักเรียนดูตามหน้า 41ในหนังสือมันมีคำอธิบายไว้แต่มันคำอธิบายสั้นๆนะครับมันคำอธิบายสั้นๆเดี๋ยวนักเรียนไม่เข้าใจนะคำ adjective ตัวนี้เดี๋ยวครูทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคำ adjective คืนนี้คือคำ adjective ที่มี ing อยู่ข้างหลังหรือมี ed อยู่ข้างหลังซึ่งเมื่อเราเติม ed เข้าไปในคำกริยานั้นมันจะมีคำว่าหน้าเข้ามาด้วยหน้าเข้ามาด้วยครูให้ตัวอย่าง verb เติม ing เข้ามา interest ก็จะเป็น interesting แปลว่าน่าสนใจจากคำที่มีความหมายว่าสนใจก็จะเป็นน่าสนใจ bore boring excite exciting discuss discussing amuse amusing shock shocking confuse confusing okay อันนี้คือคำที่เปลี่ยนไปนะลูกคำที่เปลี่ยนไปเรามาดู
อันนี้คือเติม ing แต่พอเติม ed ในคำเดียวกันในคำกริยาคำเดียวกันเดี๋ยวลองดูนะลูกโอเคเมื่อเติม ed หลัง verb คำเดียวกันเมื่อกี้นะคำเดียวกันเมื่อกี้ interest interested รู้สึกสนใจไม่ใช่น่าสนใจเลยนะรู้สึกสนใจ bored เป็น bored okay. excite เป็น excited okay discuss disgusted amused amused okay shock shocked confused confused เห็นไหมลูกมันจะเติม ed เข้ามามันจะมีคำว่ารู้สึกข้างหน้าโอเคไหมครับมันจะมีคำว่ารู้สึกไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็เวลาใช้ทีนี้ความยากของมันไอ้ตัวนี้เวลาคนสับสนมันจะสับสนตอนใช้มันเป็นคำเดียวกันแต่มันใช้ต่างกันแล้วเราจะสับสนยังไงเดี๋ยวเรามาดูครูมีตัวอย่างให้ดู I haveexample sentences ประโยคบอกเล่า rules frustrates me แปลว่าอะไรแปลว่ากฎเกณฑ์ทำความรำคาญให้ใจฉันหรือทำความรำคาญใจให้ฉันหรือให้ผมประโยคธรรมดาคือ rule frustrates me แต่ถ้าเราเติม ing มองเห็นไหมลูกแต่ถ้าเราเติม ing เข้าไปมันจะเป็น rules are frustrating แปลว่ากฎเกณฑ์น่ารำคาญกฎเกณฑ์น่ารำคาญหรือถ้าเติม ed เข้าไปมันจะเป็น I'm frustrated with the rules คือผมรู้สึกรำคาญกฎเกณฑ์นั่นหมายความว่าคำว่า frustrate คือคำกริยาคือรำคาญความรำคาญหรือรำคาญนะแต่พอมันเติม ing มันก็จะกลายเป็นหน้ารำคาญเติม ed ก็จะเป็นรู้สึกรำคาญโอเคไหมครับลองดูประโยคที่สองลองดูประโยคที่สองนะSnake terrified me. งูทำให้ผมกลัวนะประโยคเติม ing ก็เป็น snakes are terrifying. นะ terrifying อะไรเนี่ย creature. งูเป็นสัตว์ที่น่ากลัว creature เป็นหมายความว่าสิ่งสร้างนะสิ่งสร้างธรรมชาติหรือสิ่งที่ธรรมชาตินั่นแหละนะประโยคเติม ing ก็จะเป็น I'm terrified of the snake แปลว่าผมรู้สึกกลัวงูนักเรียนสังเกตประโยคนี้นะครูบอกว่าเมื่อไหร่ที่เติม ing หมายความว่าคนบุคคลสิ่งนั้นเป็นตัวก่อให้เกิดเป็นตัวก่อให้เกิดแต่ถ้าเติม ed สิ่งนั้นบุคคลนั้นเป็นคนประสบเจอเองประสบเองหรือทำเองดูอย่างนะ snakes are terrifying creature งูเป็นสัตว์ที่น่ากลัวเพราะฉะนั้น terrifying มันจะแปลว่าน่ากลัวซึ่งหมายความว่างูเป็นต้นเหตุแต่ประโยคเติม edผมรู้สึกกลัวงู I am terrified of the snake ผมรู้สึกกลัวงูเห็นไหมครับคือตัวบุคคลนั้นเป็นคนประสบปัญหาเองคือกลัวเองลองประโยคที่3เดี๋ยวพอครูอธิบายเสร็จเดี๋ยวครูจะบอกทริคการจำวิธีการจำนะประโยคที่3 That story interests me เห็นไหมเรื่องนั้นทำให้ผมสนใจประโยคเติม ing That story interesting เรื่องนั้นน่าสนใจ I'm interested in that story ผมรู้สึกสนใจ
เรื่องนั้นเห็นไหมครับเห็นนะ I'm interested in that story ผมรู้สึกสนใจเรื่องนั้นนั่นหมายความว่ามันมี interested นี่ interested and interesting เรื่องนั้นน่าสนใจผมสนใจรู้สึกสนใจเรื่องนั้น interested สนรู้สึก interesting น่าเข้าใจไหมครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์คำศัพท์ที่เขานิยมใช้นะครับคำศัพท์ที่เขานิยมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น bore boring bored เห็นไหม disappoint disappointing and disappointed surprise surprising and surprise เห็นไหมครับอันนี้คือคำศัพท์ที่เขานิยมใช้นะเขานิยมใช้พูดง่ายๆคือใช้บ่อยใช้บ่อยมีใครจดไหมมีใครจดไหมบอกครูด้วยนะครูจะได้ช้าลงนักเรียนเปิดไมค์แล้วบอกครูได้นะลูกถ้าสมมติว่าครูไปไวเกินนักเรียนบอกครูได้ You can tell me if I teach you so fast okayYou can tell me because I don't know. So you have to tell me if I'm teaching you very fast or you understand. Asking, teacher, can you explain again? บอกครูได้นะลูกใครไม่เข้าใจบอกครูได้ Miss Universe, do you understand? Yes.You'll be pairing the example one sentences, okay? Huh? I'll put it. You give me a sentences. Me of who? No. I want you to give me a sentences. Oh, sentences. Yes. But it's not now. But it's not now. Oh, wait, thank you. Yeah, I give you a time to think.Okay. Oh, thank you. Okay, next, depressed, depressing and depressed, okay? Interesting, stressing is stressed. เห็นไหมลูกมันจะมีคำศัพท์พวกนี้ที่เขาใช้บ่อยนะเขาใช้บ่อยโอเคเขาใช้บ่อยมีใครจดไหม Excited, exciting, excited ที่เขาใช้บ่อยมากเลยนะ frightened frightening ไม่ค่อยใช้นะแต่ก็มีใช้อยู่นะแต่เขาก็ไม่ค่อยใช้นะครับเดี๋ยวเราต้องทำแบบฝึกนะครับเดี๋ยวเราทำแบบฝึกแล้วก็เดี๋ยวเราดูประโยคตัวอย่างเพิ่มเติม confused ครูพูดไปแล้ว tired tying and tired relax relaxing and relax upset relief นี่ในหนังสือก็มีนะลูกถ้าจะหนูจะดูในหนังสือโอเคอันนี้แบบฝึกแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติม sharing page student book page 41 student book page 41นักเรียนดูอันนี้ก่อนเห็นไหม41เหรอ41 41 41โอเคคำ adjective ที่เราเรียนไปครั้งก่อนนั้นคือตัวนี้คำ adjective are words which describe things people and places in English they usually come before the noun อันนี้คือสิ่งที่ครูอธิบายไปเมื่อก่อนว่าคำ adjective คือคำอธิบายคำนามจริงไหมลูกคำนามสถานที่แล้วก็นิยมวางไว้หน้าคำนามนั้นๆบางครั้งก็เป็น sometimes they come after verb to be และบางทีเขาก็วางไว้หลัง verb to be
มันจะมีหน้าคำนามกับหลัง verb to be นั่นคือสิ่งที่เราเรียนแต่วันนี้เรามาเรียน adjective are made from verb by ending ing or red คือคำ adjective ที่มาจาก verb ที่เติม ing และเติม ed อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นปกติคำ adjective คำนี้ก็คือ verb โอเคไหมลูกปกติคำ adjective อันนี้คือ verb แต่เราจะเติม ing และเติม ed ไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นเมื่อเราเติม ing เข้าไปความหมายนั้นมันจะมีคำว่าหน้าและตามด้วยความหมายของมันโอเคไหมลูกถ้าเราเติม ed มันจะมีความหมายว่ารู้สึก for example ตัวอย่างจากหนังสือนะadjective with ing describe what something is like แปลว่าถ้าเราเติม ing มันจะอธิบายว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นยังไงสิ่งนั้นเป็นยังไง exercise 1 the sentences ones example this book is boring ประโยคนี้ใครแปลให้ครูฟังหน่อยแปลว่าอะไรฮะอะไรนะคะ This book is boring หนังสือนี้น่าเบื่อหนังสือนี้น่าเบื่อแสดงว่าเราเป็นคนเบื่อหรือหนังสือมันน่าเบื่อหนังสือมันน่าเบื่อโอเคไหมลูกค่ะวิธีการจำนะวิธีการจำเดี๋ยวครูจะเริ่มบอกแล้วนะวิธีการจำข้างหน้าing หน้าเติม ing สิ่งนั้นเป็นเอง This book is boring หนังสือมันน่าเบื่อ sentence 2 English films are interesting English films are interesting ประโยคนี้แปลว่าอะไรครับประโยคนี้แปลว่าอะไร English film are interesting English film คืออะไรครับหนังสือแปลว่าอะไรครับ English films are interesting แปลว่าหนังภาษาอังกฤษเรื่องเหล่านี้น่าเบื่อนะเหล่านี้น่าเบื่อหนังภาษาอังกฤษเหล่านี้น่าเบื่อประโยคที่สองไอตัวอย่างต่อมา a boring book แปลว่าอะไรครับ boring book boring book แปลว่าหนังสือน่าเบื่อนะ interestingอ๋อเมื่อกี้ครูแปลผิดนี่วะครูแปลผิดว่าอะไร English film are interesting แปลว่าหนังเหล่านี้น่าสนใจอ๋อหนังเหล่านี้น่าสนใจ sorry interesting English film หนังเหล่านี้น่าสนใจครับทีนี้เรามาดู ed บ้าง adjective with ed describe how you feel about thingหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เติม ing เข้าไป uh-huh. มันต้องนักเรียนวิธีการง่ายๆถ้าเติม ed มันต้องใช้กับคน describe how you feel คุณรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเติม ing คือส่วนใหญ่ไม่ใช้กับคนจะบอกว่าสิ่งนั้นอันนั้นอันนี้น่าเบื่อยกเว้นว่าเราใช้กับคนคนนี้คนนี้น่าเบื่ออย่างนี้เช่น my mom is boring แม่น่าเบื่อ อะ ใช่ไหมใช่ป่ะเนี่ย my mom is boring แม่ของฉันน่าเบื่อ
โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เติม ed ก็จะกลายเป็น I'm bored แปลว่าฉันเบื่อตัวเราเป็นคนเบื่อโอเคมั้ยครับถ้าเติม ed นะตัวเราจะเป็นนะ describe how you feel อธิบายว่าเรารู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้น I'm bored with this book ดูเขาให้ประโยคมานะลูก This book is boring หนังสือเล่มนี้น่าเบื่อ I'm bored with this book ฉันเบื่อหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นI'm bored with this book ฉันเบื่อหนังสือเล่มนี้กับ This book is boring หนังสือเล่มนี้น่าเบื่อไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เติม ing สิ่งนั้นอันนั้นคนนั้นน่าเบื่อไอ้คนนั้นน่าอะไรไม่รู้แหละนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เติม ed ตัวเรานะตัวเรานะตัวเราคือตัวผู้พูดอะ I'm bored with this book I'm interested in English culture ฉันสนใจฉันรู้สึกสนใจวัฒนธรรมอังกฤษอย่างนี้นะโอเคไหมครับโอเค look at exercise 3อันนี้เดี๋ยวนักเรียนช่วยกันทำนะครับ look at exercise 3เปิดหนังสือหน้า41แบบฝึกหัดที่3 interesting ครูTomboy, Paul, and Jane. มีเพื่อน4คน. Tom, Boy, Paul, and Jane went to see and interested interesting. Interested interesting film at the complex, cineplex.เขาถามว่าเขาบอกว่าทอมบอยพอลแล้วก็เจนไปดูหนังเพราะนั้นอันนี้ interested or interesting ข้อหนึ่ง interested interesting คือ A ครับตอบ A B ค่ะ A หรือ B A เปล่าไม่รู้โทรถามเด็กผู้ชาย4คนนี้น่าสนใจหรือว่าฟิล์มน่าสนใจฟิล์มน่าสนใจค่ะฟิล์มน่าสนใจครับตอบ A หรือว่าเด็กทั้ง4คนเนี้ยรู้สึกสนใจฟิล์มรู้สึกสนใจครับรู้สึกสนใจตอบ A รู้สึกสนใจดูดีๆดูดีๆนะเอาบีเหรอ went to see คือเด็ก4คนนี้ไปดูหนังบีเหรอ B A ครับ B นี่คือความงงไงที่ครูบอก B ย้อนกลับไปนักเรียนดูอันหนึ่งนะดู B ถูกแล้วกลับไปดูอันที่1มันบอกว่าอะไร adjectives are words with describing คำ adjective คือคำอธิบายสิ่งของคนหรือนิยมวางไว้ข้างหน้าเห็นไหม comfortable before noun come before noun ตัวสีแดง come before noun แปลว่าวางไว้หน้าคำนามกับวางไว้หลัง verb to be เรามาดูประโยคที่หนึ่งได้มีครูขอร้องฟิล์มเพราะฉะนั้นมันวางอยู่หลังเวิร์บทูบีและหน้าคำนามด้วยเห็นไหมโอเคมันวางอยู่หลังหน้าคำนามแต่ทีนี้เรามาดูว่าอันไหนเป็นสิ่งที่น่าเป็นน่าสนใจหรือว่ารู้สึกสนใจอันนี้ตอบข้อ B ตอบข้อ B นะครับอันนี้ตอบข้อ B นะเป็นinteresting film คือเด็ก4คนนี้ไปดูหนังที่น่าสนใจนะครับ
หนังมันน่าสนใจไงตัวหนังมันน่าสนใจเขาก็เลยไปดูนะครับ Jane was more Jane was more interested interesting ตอบข้อฮะอ่ะ number 2 number 2 interested or interesting A ตอบข้อข้อ2ตอบข้อ A ข้อ2ตอบข้อ A ดูประโยคนะ Jane was more interested in eating a pizza than a movie เห็นไหมประโยคนี้บอกว่าเจนน่ะรู้สึกสนใจการกินอาหารนะแต่ถ้าพิซซ่าถ้าพิซซ่าน่าสนใจเขาจะบอกว่า a pizza is interesting แต่นี่ Jane was more interested in eating Jane สนใจนะ Jane รู้สึกสนใจกินพิซซ่ามากกว่าไปดูหนังเพราะอะไรครับ because she was afraid of being เพราะเขากลัวเขากลัวbeing อะไรครับ being scared or scaring scaring be scaring she was afraid of being scared scaring a หรือ b a b อันนี้บอกว่าเขารู้สึกกลัวหรือหน้าหนังหน้ากลัวหนังหน้ากลัวเอ้ยไม่ใช่ She was afraid of being scared by the film โดยหนังเอscaring หรือ be scared be scared คือเขาไม่อยากจะรู้สึกกลัวเขาไม่อยากจะรู้สึกกลัวจากหนังไงลูก the place of being scared ใครไม่ฟังเนี่ยนะต่อมา Paul was Paul แล้วนะ Paul ทำอะไรครับ Paul wasFascinated or fascinating? By the action, some scene, and Tom found the special effect. A. ข้อ A. เพราะว่ามันจะเหมือนกันกับข้อ3เหมือนกันเลยนะครับ2เหมือนกันเลยคือตัวบุคคลเป็นผู้รู้สึกเองนะครับตัวบุคคลเป็นผู้รู้สึกเองต้องเติม ed.แต่ถ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกก็จะเติม ing โอเคต่อไป Tom found special effect really sensitive เขาบอกว่า Tom เจออะไร special effect อ่ะพิเศษเพราะฉะนั้นมัน amaze หรือ amazingAmazing. Really amazing. ที่ใช้คำว่า amazing เพราะอะไรเพราะว่าเอฟเฟกต์ไง special effect มันดีไงมันไม่ใช่ว่าทอมเป็นคนรู้สึกแต่ special effect ทำให้ทอมรู้สึกมันน่าคือ special effect มันน่าสนใจหน้านี่จริงๆหน้า amazing จริงๆนะเพราะนั้นก็เป็น amazing really amazing เข้าใจไหมต่อไปข้อ6 they were also พวกเขาทีนี้พวกเขา interesting in the film ตอบไหนดีอันนี้ง่ายอันนี้จะง่ายกว่าพวกเขาทั้งหมดรู้สึก
รู้สึกสนใจหนังเหล่านี้หนังนี้มันเป็นอะไรดี B in interested okay they were also interested in the film พวกเขาสนใจนะสนใจหนังนี้ that they were ดังนั้น they were พวกเขาจึงอะไรครับThey were amazed. Watch it. They were amazed how fast the time went. พวกเขารู้สึกทำไมเวลามันผ่านไปไวเหลือเกินเห็นไหมนะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวเหลือเกินมันเขาเจ็ด amazed how fast the time went. Nobody was really. ทุกคนทุกคนอะไรดี Hello Martin พวกเขาตอบอะไรดีความเย็นไม่ได้เลยเหรอนะข้อ8ตอบอะไรดีลูก What the answers of the age B A A or B B Oh no B Nobody was really B too.Frightening. Even though some parts of some parts were quiet. ตอบหน่อยครับ A. ตอบข้อ A. ตอบข้อ A. รู้แล้วมันงงไหมงงเนาะเพราะนั้นบอกว่ายกเว้นบางฉากที่มันยกเว้นบางฉากที่มัน frightening นะข้อ9 ing ข้อ9 ing quite frightening นะ and number 10 the film was certainly not สรุปแล้วหนังเรื่องเนี้ยน่าเบื่อหรือมันบอกว่าสรุปแล้วหลังนี้หนังนี้ตอบไม่น่าเบื่อโอเคไหมครับ The film was certainly not แน่นอนที่สุดหนังเรื่องนี้ไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อก็คือ boring เพราะว่ามันพูดถึงหนังไม่ใช่พูดถึงคนข้อ8กับข้อ9ตอบอะไรนะคะเต้น7 8 9 A ค่ะข้อ9 B Thank you ค่ะครูครับแล้วข้อ4ข้อ6อ่ะครับผมไม่ทัน A B A โอเคครับครูครับโอเคอะไรตัวCan you give me the sentences Beautiful girl Katie อะไรคะถึงเวลาของ Katie แล้ว1ประโยค1ประโยคจ้าแต่งประโยคธรรมดาใช่ไหมคะครูไม่ต้องแต่งอะไรเกี่ยวกับในบทเรียนเลยใช่ไหมคะก็เอาในบทเรียนนี่แหละเอาที่เป็น ing กับ ed เนี่ยอ๋อโอเคค่ะแป๊บนึงนะคำกริยาคำที่หนูรู้อ่ะเอามาลองแต่งประโยคดูที่ถ้าวิธีการจำง่ายๆต้องเกี่ยวความรู้สึกเกี่ยวความรู้สึกมันจะง่ายเวลาหนูใช้หนูแต่งเกี่ยวความรู้สึกคนอื่นด้วยนะลูกคนอื่นจำด้วยถ้าเกี่ยวความรู้สึกมันจะแต่งง่ายจะแต่งประโยคง่ายแล้วเราจะเข้าใจง่ายด้วยอ๋อหนูรู้แล้วครูว่าเออวันหนึ่งไอ what thinking I was อะไรนะ I was thinking
thinking ไอ้คิดอ่ะคุณคิดAbout my beauty ได้ใช่ไหมครูว้าวประโยคนี้ไม่ได้เอ้าคำกริยาต้องเกี่ยวกับสวัสดีครับคำกริยาต้องเกี่ยวกับความรู้สึกคำกริยาต้องเกี่ยวกับ feeling มันถึงจะได้ I want I am ก็ได้ดู I am ก็ได้ I want afraid thing สวัสดีครับอะไรนะแป๊บนึงนะ afraid กลัวใช่ไหมครู I was afraid about growth in room ได้ไหม afraid of growth ใช่ผีค่ะผีในห้อง มันทำไมเติมดีอย่างเช่นความรู้สึกอะไรดีล่ะยากจริงเหรอใช่คุณยากมากเลยอ่ะคุณหิวทำเดี๋ยวหนูก็ตอบเดี๋ยวครูแชร์มันต้องได้เดี๋ยวครูแชร์คำศัพท์มันหมูวะครูคะครูอ้าวแชร์คำศัพท์มาแล้ว I ครู I am interesting in London เอ้ยใช่ฉันรู้สึกสนใจลอนดอนเหรอ Yes อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะ interesting ได้ว้าวไอ้ไม่ใช่ดิต้อง interested ดิอ๋อ interested นั่นแหละครู interested โน้ต้องบอกว่า London is interesting London is interesting I'm interested London London yes ฉันรู้สึกสนใจ London yes. London น่าสนใจ London is interestingI am interested London. Okay. Yes. Thank you. มีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมมันเลยไปแล้วครับมีค่ะเนยทำอะไรจริงค่ะมีนาก็อยากแสดงกับครูมีนาค่ะมีนาบอกว่ามีนาอยากแสดงไม่เลยค่ะโอเคงานหน้า41เสร็จแล้วเนาะอุ้ยใจดีที่สุดในโลกค่ะหมดเวลาแล้วค่ะยังมันมีงาน3ข้อหน้า43มีอยู่3ข้อทุกข้อหาต่อไปนะคะจำไม่ได้3ข้อหน้า43นะลูกแบบฝึกหัด3ข้อหน้า43จับมาเรียงกันจับประโยคจับคำศัพท์มาเรียงกันให้เป็นประโยคง่ายๆมีอยู่3ข้อโอเคแล้วเราต้องเติมแบบ interestingแบบ ed กับ ing ด้วยใช่ไหมคะเขามีตัวอย่างให้ในหลักเขามีตัวอย่างให้อยู่มึงค่ะจ้ะโอเค good luck good luck take care thank you สวัสดีค่ะ goodbye see you next week goodbye สวัสดีจ้ะถ้าสงสัยเอาไว้ถามใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่เฮดอยู่หรือเปล่าเพื่อนคุกคุกคุกคือแค่อันที่สุดท้าย